การปรับคณะรัฐมนตรีขณะนี้อยู่ระหว่างตรวจสอบคุณสมบัติไม่ให้ตายน้ำตื้นถูกฟ้องร้องภายหลังขณะนี้โผล่ล่าสุดคือ 1. นายปรีดีดาวฉายว่าที่ขุนคลังมือการเงินที่จบปริญญาตรีจากนิติศาสตร์สำนักท่าพระจันทร์รุ่น 2521 เพื่อนร่วมรุ่นเช่นศาสตราจารย์ดร.สุรพลนิติไกรพจน์อธิการบดีธรรมศาสตร์นพดลปัทมะแกนนำเพื่อไทยและนายปรีดีเป็นสายตรงจากคุณปั้นอดีตบิ๊กบอสกสิกรไทยที่ช่วยงานรัฐบาลมาโดยตลอดคนที่2นายสุพัฒนพงษ์พันธ์มีชาววาที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานคนนี้คร่ำวอดอยู่ในแวดวงพลังงานทำงานในบริษัทในเครือของปตท.มาอย่างยาวนานมีคอนเนคชั่นมากมายโดยเฉพาะเขามีโอกาสได้เรียนหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรรวมภาครัฐและเอกชนหรือปรอรุ่นที่20ซึ่งอยู่ในหลักสูตรวิทยาลัยป้องกันราชอาณาจักรหรือวปอรุ่น50และมีเพื่อนร่วมรุ่นคนสำคัญคือพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานั่นเองคนที่3เสียแฮงค์นายอนุชานาคาไสแม่บ้านพรรคพลังประชารัฐคนดังว่าที่รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีคนที่4เสียแฮงค์คนโตภาคตะวันออกนายสุชาติชมกลิ่นแบ็คแน่นจริงๆได้เป็นเสนาบดีครั้งแรกขึ้นรัฐมนตรีว่าการเลยเป็นว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานคนที่5เจ้าแม่บิ๊กไอนางนฤมลพิญโยสินวัตรสายตรงลุงป้อมผู้ยิ่งใหญ่อาจารย์แมมเป็นว่าที่รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและ6นายอเนกเหล่าธรรมทัตว่าที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมสายกำนันสุเทพที่ยอมแลกกระทรวงแรงงานเปลี่ยนให้อาจารย์อเนกมาคุมกระทรวงการอุดมศึกษาแทนโดยสำนักโพลต่างๆไม่พลาดจะสำรวจความเห็นประชาชนเช่นนิดาโพเผยผลสำรวจพบประชาชนต้องการทีมเศรษฐกิจครม.ใหม่จากคนนอกพรรคการเมืองเพราะมีความรู้ความเชี่ยวชาญโดยตรงซื่อสัตย์โปร่งใสและไม่หวังผลประโยชน์ส่วนซูเปอร์โพอยากให้มีการเปลี่ยนแปลงหลังจากนึกถึงภาพผู้บริหารประเทศขณะที่ร้อยละ 52.4 รู้สึกหดหู่ใจและร้อยละ 57.7 รู้สึกไม่สง่างามขณะที่สวนดุสิตโพชี้ปรับครม.บิ๊กตู่ 2/2 ทำเชื่อมั่นรัฐบาลลดลงเชื่อทำงานเหมือนเดิมไม่ได้ดีขึ้นและประชาชนก็ไม่ได้รับประโยชน์อะไรขณะคนกว่า 89% อยากให้ครม.ชุดใหม่แก้ปัญหาเศรษฐกิจมากที่สุดสรุปง่ายๆคือประชาชนไทยไม่ได้ศรัทธากับการปรับครม.ครั้งนี้เท่าไหร่นักแต่ถ้าจะปรับก็ไม่ควรให้นักการเมืองเคี่ยวลากดินมาคุมงานด้านเศรษฐกิจแต่เนื่องจากการเมืองเป็นเรื่องผลประโยชน์ฉะนั้นทางนายกก็ไม่สามารถไปก้าวก่ายพรรคอื่นได้มากนักดังนั้นจึงเห็นคนนอกที่ไม่ใช่นักการเมืองมาดูแลแค่2กระทรวงคือกระทรวงการคลังและกระทรวงพลังงานส่วนกระทรวงเศรษฐกิจอื่นๆอย่างอุตสาหกรรมยังเป็นสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจคนเดิมหรือพาณิชย์และเกษตรก็ยังเป็นคนจากค่ายสีฟ้าเหมือนเดิมฉะนั้นทีมเศรษฐกิจของลุงตู่ก็ยังไม่ใช่ New Normal เสียทั้งหมดเป็นการผสมผสานกับของใหม่และของเดิมซึ่งต้องติดตามว่าท่ามกลางปัญหามากมายที่รัฐบาลต้องแบกรับทั้งเรื่องเศรษฐกิจทั้งเรื่องม็อบเยาวชนทั้งเรื่องศรัทธากระบวนการยุติธรรมลุงตู่จะเอาตัวรอดไปได้อีกนานแค่ไหน